EP 03นะคะสำหรับวันนี้แอดก็ทำการปลูกดอกกระเจียวหวานและบางท่านเขาก็จะเรียกว่าประทุมมารได้จำนวน3แถวด้วยกันโอ้ยดีใจมากเลยนะคะวันนี้ที่เราทำสวนทั้งวันนี่มันคุ้มค่ามากเลยและขั้นตอนต่อไปก็คือทำการตัดค่ะตัดค่ะนี่ไหมคะก็คือตัดอันนี้เขาเรียกว่ากาบใบนะทุกคนตัดทิ้งเพื่ออะไรเพื่อทำให้ต้นกระเจียวมันคือเขาเรียกว่ามันตั้งตัวได้เร็วนั่นเองนะคะเพราะว่าเราสังเกตตอนที่น้องเขาเอาต้นพันมาให้เขาตัดแล้วตอนแอดก่อนจะปลูกจริงๆแอดต้องตัดก่อนนะลืมค่ะก็เลยปลูกเสร็จก็เลยตัดแต่มันก็มีข้อดีเนาะปลูกเสร็จแล้วเรามาตัดมันก็จะทำให้แบบว่าเรารู้ว่ามันน่าจะตรงกันนะคือพยายามให้ลำต้นแต่ละต้นนี่ตรงกันก็เหมือนตัดผมแล้วนะคะนี่กำลังตัดนะคะก็ใช้กรรไกรค่ะตัดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะธรรมดาที่ไหนได้3แถวเนี่ยบันทึกวิดีโอโชว์เลยค่ะความภาคภูมิใจอันนั้นยังสูงไปนะตัดอีกค่ะนี่โอ้โหถนัดมากเลยนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนตัดผมให้นักเรียนตลอดเลยนะคะถ้าคนไหนผมยาวเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะดูแลให้นะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าบริการข้างนอกค่ะค่ะดูนะคะก็คือการอย่างที่บอกว่าตัดมันก็จะทำให้ต้นที่มันเงาะแงะนี่ค่ะมันก็จะส่งตัวได้เร็วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเขาก็จะผลิไปแข็งแรงเร็วขึ้นค่ะนี่พืชนะเขาชอบให้เราตัดนะคะยิ่งตัดยิ่งดีค่ะขึ้นอยู่ว่าเราจะขยันแค่ไหนค่ะนี่3แถวก็เสร็จแล้วนะคะนะมีการเล็มอีกนะคะมองไปเห็นใบหักเล็มอีกนะคะนี่เขาเรียกว่าทำสวนแบบละเอียดนะคะต่อไปนี้จะละเอียดนี่ตอนนี้ยังสูงอีกค่ะโอ้โหคิดว่าตัดผมเลยนะคะนั่นแล้วก็เอาใบนะคะไปวางไว้ระหว่างร่องที่มันว่างค่ะเพื่ออะไรคะก็เพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นแล้วมองไปเห็นหญ้านะคะแอดรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยจะแบบเห็นหญ้าไม่ได้เลยนะคะจะมือนี่จะแบบหยิบหญ้าตลอดถอนหญ้าตลอดเลยนะคะเนี่ยจริงๆนะคะก็คือที่ปลูกกระเจียวในแถวตรงนี้เพื่ออะไรคะเพราะว่าต้องการลดให้หญ้าไม่ขึ้นในส่วนตรงนี้นะคะมันขึ้นแน่นอนแต่มันจะขึ้นน้อยลงแล้วเวลาถอนมันจะถอนได้ง่ายค่ะนี่แหละค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับการปลูกดอกกระเจียวก็จะมี EP 01กับ EP 02คือขั้นตอนการปลูกแล้วก็ EP 03ก็คือการตัดส่วนใบทิ้งนะคะให้เขาสามารถที่จะตั้งตัวได้เร็วเองอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบใหม่ไทยด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าใครอยากได้ดอกกระเจียวก็บอกแอดได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ